วัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาคุยเรื่องการจับพลังกับคุณลุงคณากรท่านันชัยโชคนะครับว่าไปสะดุดหินก้อนไหนมีความเป็นไม้ไงถึงจับพลังได้ครับนี่สะดุดบ่อยๆกันลุงครับตอนนี้อายุเท่าไหร่70กว่า70กว่าเท่าไหร่ครับประมาณ74 75ได้ยินเรื่องจับพลังมานานยังเพิ่งไม่นานเพิ่งเอาสัก3ปีนี่มั้ง 2-3 ปีเนี่ยครับผมแล้วทำไมแต่ก่อนนี้ไม่ได้ยินหรือไม่เชื่อแต่ก่อนนี้ผมคือว่าเหมือนกับไม่ใช่คำว่าพลังเส้นคือว่าผมแต่ก่อนนี้เหมือนกับไปผ่านที่อะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกไปผ่านที่อาถรรพ์มีความรู้สึกเช่นเจ้าที่นี่ที่แรงๆอะไรเงี้ยเจ้าที่หรืออะไรเสาตะเคียนอะไรเงี้ยต้นไม้ผมก็รู้นะครับต้นไม้มีอารักษ์เทวดานี่รู้คือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะแต่ไม่รู้อะไรอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะผมรู้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมรู้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมผมจำได้ทุกอย่างแทบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะปลุกเสกมาไม่ปลุกเสกแล้วก็เหมือนกับพุทธคุณคือว่าเหมือนกับมีพุทธคุณไม่มีพุทธคุณรู้เหมือนกับเกจิที่เก่งไม่เก่งคล้ายๆเงี้ยเกจิบางคนแบบไม่เก่งเงี้ยก็พุทธคุณไม่ค่อยมีถ้าเกจิเก่งๆก็พุทธคุณแรงครับคล้ายๆอย่างเงี้ยครับใช่ไหมเหมือนกับนักเรียนอ่ะครับอาจารย์นี่เก่งอยู่แล้วแต่ไปเจอลูกศิษย์หัวหน้าเขาเก่งดิครับหัวหน้าชั้นอ่ะครับแล้วลองหัวหน้านี้ก็ค่อยลงมาคล้ายๆอย่างเงี้ยครับคล้ายๆเงี้ยอาจารย์นี่เหมือนกับสมเด็จโตเงี้ยครับแล้วลูกศิษย์นี่ก็ลูกศิษย์ก็มีระดับหัวหน้ากับรองหัวหน้ากับธรรมดานี่ไงทำไมลุงถึงจับถึงคิดว่าตัวเองจับพลังได้ก็เรามีความรู้สึกครับมีความรู้สึกแปลกๆครับความรู้สึกแปลกๆเช่นก็เหมือนกับว่าเราเดินไปทางไหนหรือว่าไปเห็นอะไรเงี้ยครับแปลกๆก็มีความรู้สึกมีความรู้สึกมีความรู้สึกถ้าเพิ่มนี่ตัวหนังสือนี่ยันแรงไม่แรงเหมือนพุทธคุณท่านแรงไม่แรงรู้ได้ด้วยตัวเองเราต้องรู้ด้วยตัวเองศึกษาเหมือนกับเราคือว่าเหมือนกับเราพยายามสวดมนต์หลายๆอย่างเนี่ยนะไม่ได้พยายามสวดมนต์มากี่ปีแล้วสวดมนต์เรา30ปีแล้วครับผมบทสวดธรรมดาคืออะไรครับที่สวดเป็นประจำส่วนมากพระหุงครับพระหุงแต่ผมสวดมนต์นะต้องสวดให้หมดครับคือว่าสวดครั้งนึงประมาณเกือบชั่วโมงครับพระไตรปิฎกครับย้อนหลังครับชินบัญชรพาหูย้อนหลังครับชินบัญชรเดินหน้านาที15จบครับใช่ไหมแล้วก็นอกนั้นก็ห้องอะไรอะไรคาถาอะไรกันคาถาอะไรหลายอย่างครับครึ่งชั่วโมงกว่าเกือบชั่วโมงครับสวดไปอย่างนั้นต้องสวดอย่างนั้นครับสวดถ้าสวดก็ต้องสวดตอนไหนฮะสวดตอนไหนแล้วแต่ถ้าว่างมันก็เราว่างก็สวดยิ่งสวดมากยิ่งดีครับถ้าสวดได้มากยิ่งดีใช่ไหมครับแล้วสวดมนต์นี่คือว่ามันที่อยู่การกระทำของเรานะครับเราต้องอยู่ในศีลนะสวดมนต์ต้องมีศีลมีธรรมต้องมีไม่กินเหล้าก็สวดไปก็แค่นั้นไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นี่ไม่ครับผมอยู่ศีล5ครบไม่ก็ผมว่าครบนะครับผมว่าครบคือว่าต้องพยายามครับใช่ไหมนี่นะครับความเหนือกว่าของสายจับพลังนะก็คือสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรือสิ่งนี่คือสายจับพลังนะครับแต่ถ้าสายพุทธพาณิชย์นะครับจะตรงข้ามกันนี้ส่วนใหญ่อันนี้ผมไม่รู้ผมรู้สายจับพลังสายจับพลังกับสายพุทธพาณิชย์นี่คนละเรื่องกันเลยนะครับเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่รู้แต่คือว่าคนที่มีสายนี้นะครับต้องพูดความจริงครับต้องพูดความจริงคือว่ามีพุทธคุณก็ต้องบอกมีพุทธคุณครับไม่ใช่ไม่มีพุทธคุณบอกมีพุทธคุณเพื่อเอาใจคนมาจับไม่ได้อันนั้นผิดศีลผมมาจับแล้วคุณลุงบอกว่าไม่มีพุทธคุณเราต้องนิ่งไว้นะครับเพราะว่าเราอยากรู้เองครับใช่ไหมผมคือว่าใครๆรู้ว่าเราต้องพูดตรงไปตรงมานะคือว่าเดี๋ยวมันจะผิดศีลด้วยครับนะพอผิดศีลปุ๊บเดี๋ยวอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพลังไม่มีครับถ้าผิดศีลนี้สมมติวันนี้ไปกินเหล้าไปด่าอะไรผิดศีลนี้อันนี้ผมไม่รู้วันนี้ทำยังคิดว่าทำไม่ได้แต่มันไม่ดีอยู่แล้วถ้าของที่ผิดศีลเนี่ยครับจะมาโกหกอะไรไปขโมยเขาอะไรเงี้ยอะไรอย่างอ่ะพยายามรักษาศีล5ไว้แค่นั้นก็จบจะมานี่นะครับคือช่องข่าวหลายช่องนะครับเอาความรู้ของคนจับพลังไปถามเซียนพุทธพาณิชย์นะครับ
คุณเปรียบเทียบกับมวยผิดคู่กันนะครับคุณไปเอาเรื่องปลามาคุยเรื่องนกเอาเรื่องนกไปคุยเรื่องปลานะครับไม่รู้เรื่องกันนะครับคือถ้าเอาอาจารย์เนี่ยคุณลุงเนี่ยไปคุยกับพวกสายจับพลังนี้คุยกันรู้เรื่องพอรู้เรื่องพอรู้เรื่องก็เวลางานไปงานประกวดพระเคยถ่ายทอดกันไหมไม่เคยผมไม่ค่อยนั่นหรอกครับผมไม่ได้ค่อยไปงานประกวดคือว่าไปนิดหน่อยแต่ไม่ค่อยไปสูงสิงเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยสูงสิงเท่าไหร่ครับหรือว่าผมก็แบบไปเรียบเรียบพื้นพื้นเนี่ยจะมาก็เพิ่งมาออกนี่เนี่ยครับจะมาผมยังไม่เคยปล่อยพระเลยผมเก็บไว้อย่างเดียวเก็บไว้ประมุนใช้ตังเก็บพระขนาดนี้มีนานแล้ว20 กว่าปีแล้วครับก็เริ่มเก็บพระมาตั้งเกือบ30 ปีอ่ะครับผมเขาก็เก็บมาเก็บตั้งแต่หลวงปู่โต๊ะไม่ดังโอ้ยตั้งแต่ผมยังไม่รู้จักสมเด็จโตอ่ะครับผมผมยังไม่เล่นสมเด็จโตอ่ะครับตอนนั้นผมเล่นหลวงพ่อผางหลวงพ่อเกษมครับผมเล่นเหรียญก่อนหลวงพ่อเดิมองค์นั้นนะผมไม่รู้เรื่องครับผมเล่นหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อผางหลวงพ่อเกษมอะไรเงี้ยใช่ไหมหลวงปู่แหวนกันอย่างเงี้ยรุ่นนั้นอ่ะเล่นรุ่นนั้นอ่ะก่อนนั้นแล้วตอนหลังค่อยมาก็เล่นอะไรเล่นท่ากระดานเนี่ยสมัยก่อนผมเล่นอย่างงู้นสมเด็จโตผมยังไม่รู้จักครับพระสมเด็จไม่รู้จักไม่ได้จับเลยประมาณสัก20 กว่าปีมั้งถึงจะมาจับสมเด็จโตครับจะมาจับสมเด็จโตแล้วก็คือจับด้วยความรู้สึกหรือไงซื้อด้วยความจับด้วยความรู้สึกด้วยหรืออะไรไม่รู้นะแต่ผมมาศึกษาแล้วนะครับคือว่าตอนแรกๆศึกษายังไม่แน่นอนครับตอนหลังนี่ศึกษารู้ครับรู้เหมือนกับว่าพูดง่ายๆทันท่านหรือไม่ทันท่านรู้อ้าวจากงานเนี่ยรู้เหรอรู้สิทันหรือไม่ทันครับครับลุงเวลาพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยเขาจะเชื่อหรือว่าที่จับพลังเนี่ยจะบอกแล้วว่าทันหรือไม่ทันเขาไม่เชื่อหรอกครับเขาไม่เชื่อหรอกพูดถึงครับไม่เชื่อพูดถึงแต่ถ้าคนบางคนก็เชื่อผมนะครับบางคนนะแต่น้อยมากอย่างก็ร้อยคนนี่จะเชื่อทุกคนหนึ่งครับแต่พอได้ผมได้ยินอาการผมนะอาการที่ผมออกเนี่ยครับผมเชื่อเยอะอาการนี้มันลุงเสแสร้งขึ้นมาป่ะไอ้ที่จับแล้วอกอักอกไม่ไม่ครับผมเนี่ยลุงทำให้ดูนิดนึงไม่เสแสร้งก็ผิดศีลอย่างเงี้ยลุงจับขึ้นมาเนี่ยถ้าจะอธิษฐานจิตว่าขอให้แท้แล้วแม่ไม่ผมจะเนี่ยคือว่ามันขึ้นเองจะอาการไงมันขึ้นเองแต่ถ้าน้อยมันต้องเยอะครับผมต้องเยอะแต่ถ้าน้อยมันต้องจับศีลในมืออ่านะอย่างเงี้ยเราจะขึ้นแล้วครับนี่นะครับอาการจะออกแต่ถ้าคล้องแล้วไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวจะฝากที่ได้คล้องไปแล้วไม่เป็นครับคล้องไปแล้วไม่เป็นถ้ากำลังจับนี่เป็นกำลังจับนี่เป็นถ้าคล้องไปแล้วอย่างนี้นะครับผมเด็กถ้าจับจะเป็นจับจะเป็นครับผมจับจะมีความรู้สึกก็ผมมันเหมือนกับพวกหลวงพ่ออุ่นพระองค์หรือมันแน่นไม่ใช่มันขึ้นมาครับผมมันขึ้นมามันไม่ตื่นผมไม่ตื่นเพราะผมเลยครับคือว่าเราเหมือนกับหาวใช่ไหมเหมือนกับหาวเหมือนกับหาวเหมือนกับอ้าปากแล้วลมออกอะไรอย่างเงี้ยอ้าปากแล้วลมออกปากเออใช่ไหมอย่างเงี้ยครับใกล้ใกล้ใช่อ้าปากแล้วลมออกปากใช่อยู่ตรงนี้กับยังจะมันจะขึ้นครับมันจะเหมือนอาเจียนแต่ก็ไม่ใช่นะแต่ไม่อาเจียนมันใช่มีแต่ลมมาหรือมีแต่น้ำลายมามันเหมือนกับจะขึ้นมาเหมือนกับกึ่งอ้วกกึ่งหาวครับเนี้ยกึ่งอ้วกกึ่งหาวอย่างเงี้ยกึ่งอ้วกกึ่งหาวครับแต่บางทีถ้าจับบ่อยๆนะบางทีมันจะปวดหัวมึนหัวครับบางทีผมคิดบางทีมันก็จับบ่อยเนี้ยอย่างนี้ยังปวดหัวมึนหัวเป็นบางทีเป็นบางทีเป็นบางทีครับเป็นบางครั้งบางทีจับมากๆจะมึนหัวถูกครับแล้วตาผมก็ดีบางทีมองเห็นเนี่ยดูโทรทัศน์ที่เป็นคนหนึ่งเห็นเป็นสองคนอ๋อตาลายมันไม่ใช่ตาลายมั้งไม่รู้มันตาอะไรครับผมอืมไม่รู้เป็นไรตาไม่ค่อยถนัดบางทีดูโทรทัศน์ไอ้เรื่องจักรพลังพระเครื่องเนี่ยลุงไปอธิบายให้ใครฟังแต่ไม่ใช่หรอกแต่มันมีคนเชื่อใช่ไหมเชื่อไปอธิบายให้ใครฟังมั้ยไม่คือว่าผมเห็นไงแค่เรียกว่าที่ผมก็เคยเล่าแล้วเดี๋ยวไปบ้านนอกมาผมเห็นที่บ้านบ้านนอกที่เขาลูกพระนี่ห้อยไว้ตามคือครับเนี่ยผมก็นั่งดูผมบอกองค์นี้แรงองค์นี้ดีนะครับ
ะเขาบอกมึงใช่ทำไมรู้ว่าผมดูก็เหมือนใช้ในเนี่ยจิตสัมพันธ์เนี่ยครับแล้วเขาบอกว่าแล้วก็เขาบอกว่าก็มีคนอะไรญาติพี่น้องเขาขับรถแล้วไปชนกันนะจนไม่เป็นอะไรงั้นเนี่ยใช่ไหมมีเหตุการณ์หลายอย่างครับคืนนั้นลูกนั้นเก็บเข้าห้องไปเลยกลัวหายไม่รู้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับตอนเช้าตื่นมาไปไหนก็เก็บเข้าห้องไปแล้วครับกลัวหายที่จริงไปไว้นอกห้องไงอย่างเงี้ยคือไงใช่ไหมคือว่าเขาก็มีเขาก็รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะองค์นี้เก่งไม่เก่งเนี่ยครับเจ๊องค์เก่งไม่เก่งอันนี้ผมนั่งดูผมองค์นี้เก่งเนี่ยอันนี้เลยเขาก็ลุงเวลาดูคนอื่นจับพลังลุงรู้สึกไหมหรือเชื่อที่เขาทำได้หลายคนที่ใช้ลูกตุ้งหลายคนที่แสดงท่าทางหลายคนที่อันนี้คือว่าผมก็ไม่อยากจะยุ่งเขาแหละแต่มองแล้วคุณลุงมองว่ามันคนละบางทีมาคนละอย่างกับผมครับคนเรามีไม่เหมือนกันครับคนเรามีไม่เหมือนกันแต่จะแสดงออกไม่ออกแค่ไหนเองคนเรามีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันความสามารถนี่ไม่เหมือนกันครับใช่ไหมความสามารถไม่เหมือนกันครับความสามารถไม่เหมือนกันแล้วว่าความสามารถมีน้อยมีมากก็เหมือนพูดง่ายสมเด็จกับอะไรสมเด็จกับคราวาอะไรอันนั้นเยอะแยะเนี่ยครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วแต่ใช่ไหมหลวงพ่อนี่บางทีเก่งทางนี้ทางนี้ครับไม่เหมือนกันขึ้นชื่อว่าพระแล้วหรือเกจิแล้วก็ไม่เหมือนกันอันนี้นะครับพระที่เนี่ยนี่เปิดราคาหลักล้านหลักแสนเคยไปประกวดที่ไหนไหมเคยผ่านไหมไม่ผ่านอ้าวไม่คือว่าสายคนละอย่างเขาเล่นไม่คือว่าผมไม่สนใจอ่ะเขาจับได้ไม่ได้ผมไม่สนใจผมมาทางนี้อย่างเดียวมุ่งทางนี้อย่างเดียวคือว่าคุณคิดถูกได้ไหมว่ามีพุทธคุณองค์ที่ผมวางไว้ให้เนี่ยครับครับผมคิดถูกได้มึงวางไว้เนี่ยเอาอีก100องค์นี่มาวางแล้วแป้งโรยให้หมดครับผมแล้วคุณดูว่าเป็นองค์ไหนครับโดยไม่ต้องจับนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นองค์ไหนแล้วคุณจะรู้ไหมร้อยองค์กับองค์เดียวเนี่ยครับผมจะบอกให้เป็นองค์ไหนครับโดยผมไม่ต้องจับคุณก็ไม่ต้องจับเหมือนกันจับจับมาดูไงครับเพราะมันวางบนโต๊ะห้ามจับไงครับคือฟังแล้วผมอาจจะงงเองครับว่าไม่เคยส่งประกวดที่ไหนไม่เคยนั่นแต่จะขายองค์ละเป็นล้านขายคุณไม่ส่งประกวดแล้วไม่ได้ด้วยครับไม่ใช่ได้ส่งประกวดไม่กี่ครั้งเองไม่ติดครับแต่เขาจะขายองค์เป็นล้านคืออันนี้พลิกตำราเซียนเลยนะครับไม่ติดรางวัลประกวดจับพลังอย่างเดียวแต่ผมเล่นพิสูจน์ครับแต่ผมเล่นพิสูจน์แต่ไม่ใช่พิสูจน์พั่มเพื่อไม่มีครับผมพิสูจน์ไม่มีผมไม่ใช่มาเอ๊ะมันพิสูจน์ดูไม่มีผมพี่สุดต้องคุยกันให้เรียบร้อยอะไรต่ออะไรก่อนครับผมต้องทำความเข้าใจต้องทำความเข้าใจก่อนครับผมใช่ไหมเหมือนกับแค่ไงจะเหมือนผมจะพิสูจน์ให้ได้แต่คุณต้องเช่าที่ผมองค์หนึ่งก่อนเหมือนกับบูชาไปครับแล้วผมจะสามารถพิสูจน์ได้เพราะผมไม่แบบว่าแอนที่พิสูจน์ลุงพระของคุณพระของลุงก็ต้องบอกมีพุทธคุณทุกองค์หรือบางองค์คัดออกไปแล้วโอ้ยคัดออกไปแล้วคัดออกไปเยอะไหมโอ้ยเยอะดิเยอะกว่าที่โชว์ไม่ใช่คือว่ามีพุทธคุณแรงกับไม่แรงครับผมมีหลายอย่างไม่ใช่แบบนี้อย่างเดียวที่ขายออกไปหรือให้คนไปแปะพุทธลุนเบาหรือไม่มีพุทธคุณก็ทำไมไม่มีพุทธคุณกล้าขายออกไปไม่ใช่ขายให้ไม่มีเคยขายองค์ไหนไม่มีพุทธคุณให้เลยให้ไปแต่เขาไม่ได้ต่อผมปล่อยเขาเดี๋ยวช่างเขาอ่ะผมให้ไปอ่ะจะไปเล่นต่อหรือไปแขวนก็เรื่องเขาอ่ะเรื่องของเขาเลยเรื่องของเขาผมให้ไปแล้วคือว่าเราให้กับส่วนให้ไม่ต้องไปยุ่งเขาแล้วที่ผมทำคลิปของคุณลุงคณกรนะครับผมอยากจะรู้นะครับคนแบบนี้นะครับมีแนวคิดในการที่จะขายพระแบบจับพลังอย่างเดียวไม่สนใจใครไม่สนใจผมไม่สนใจแล้วขายได้ไม่ได้ก็ไม่สนใจอีกไม่สนใจแต่ผมอยากจะแนะนำให้คนที่มีเซนส์พุทธคุณมานี่ไม่ดีกว่ามาตรวจสอบพุทธคุณผมแต่ก่อนจะตรวจสอบมาเหมือนกับบูชาผมก่อนบูชาคือว่าพอบูชาปุ๊บถ้าตรวจสอบไม่ใช่ไม่ได้ก็ไม่ต้องออกไปเอาเงินคืนไปถ้าใช้ไม่ได้ครับหมายว่าถ้าผมมันก็ซีตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมจะพิสูจน์ให้ดูไงครับพิสูจน์ให้ดูว่าโอเคนะแบบนี้เนี่ยพิสูจน์เราคุยกันเรียบร้อยแล้วแบบนี้แบบนี้นะถ้ามันนั่นเนี้ยก็ที่คุณเช่านี่เอาก็เอาไปนะผมก็ได้เงินมาครับ
นะแต่ต้องคุยกันเรียบร้อยก่อนไม่ไปหาพระเยอะๆมาจากไหนผมไปทั่วเลยที่ไหนบ้างแต่ไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับทั่วในกรุงเทพเนี่ยอะไรเนี่ยใช่ไหมถ้าพระจันทร์อะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะตลาดฮะไปมาหมดไม่หมดไม่หมดครับแต่ผมขยันครับผมขยันขยันก็เล่นมาตั้งเริ่มแรก30ลุกทำไมกล้าตั้งราคาผมไม่เหมือนใครอ่ะผมไม่สนใจไม่สนใจอีกไม่สนใจปล่อยได้นี่แหละผมคือว่าผมช่วยได้ตรงนี้หมายว่าเราถ้าปล่อยพระได้นี่เราก็เอาเงินไปช่วยคนจนไม่ใช่หรอถ้าปล่อยพระได้ก็จะเอาเงินไปช่วยคนจนด้วยเอ้ยช่วยเยอะด้วยครับผมช่วยเยอะด้วยเพราะว่าคนจนนี่ลำบากเยอะครับคนจนก็เยอะนะครับลำบากผมไม่อยากพูดหรอกว่าท่านนี้ในที่ทัวร์นี่มีพระอะไรบ้างที่ให้เช่าองค์ละเป็นล้านหรือหลักแสนหลักแสนก็มีครับแต่ว่าหลักล้านนี่หนึ่งสมเด็จหนึ่งสมเด็จนี่ต้องหลักล้านแน่นอนอยู่แล้วหลวงปู่ไข่ที่ดังๆเนี่ยครับหลักล้านหลวงปู่ไข่หลวงปู่โต๊ะอ่ะหลวงปู่โต๊ะก็หลักล้านหลักล้านเหมือนกันหลักล้านนะหลักล้านนะก็ต้องดูรุ่นบางทีก็ต้องดูรุ่นอ่ะดูรุ่นแต่สมเด็จวัดระฆังในหลักล้านขึ้นไปครับแต่จะล้านขนาดไหนเลขเจ็ดหลักหรือแปดหลักครับใช่ไหมต้องคือว่าผมรู้ว่าพุทธคุณยังไงใช่ไหมรู้ว่าพุทธคุณดีด้านไหนดียังไงสมเด็จนะพุทธคุณนะไม่เท่ากันครับถ้าสมเด็จเสร็จเหมือนกันทำไมพุทธคุณไม่เท่ากันผมก็ไม่รู้นะครับไม่เท่ากันสมเด็จพุทธคุณเพราะว่าเหมือนกับท่านลงอ่ะท่านลงพุทธคุณไม่มีมากมีน้อยแล้วทำไมคนตะคนดังตายแล้วยังแฝงพระสมเด็จยังตายเล่าฟังนิดพออะไรเออผมจะรู้อยากจะพูดเรื่องนี้มานานแล้วคนดังในข่าวนะครับอย่าขำอย่าขึงอย่าคำอ่ะที่ผมว่าเนี่ยถือว่าอันนี้นะพูดก็พูดนะจะโทษเสียงไม่ได้นะว่าเสียงไม่ได้ถือว่าเหมือนกับเสียงเขาดูนะเขาดูว่าพิมพ์ถูกเนื้อถูกต้องมวลสารถูกอายุถึงครับแต่ไม่รู้ว่าปลุกเสกหรือเปล่าครับนะไม่รู้มีพุทธคุณหรือเปล่าแต่ผมดูได้ว่ามีพุทธคุณเพราะว่ายายคำเนี่ยครับตอนนั้นไปกดพิมพ์พระมาเก็บไว้บ้านเราไม่ได้ปลุกเสกอ่ะครับอายุถึงเนื้อถึงพิมพ์ถุงถึงพิมพ์ก็ถึงพิมพ์ก็ถูกอ่ะครับคิดดูดิทำไมไม่ใช่ครับมันก็เป็นอย่างงี้เลยเซียนก็เขาดูถูกนะเขาเหมือนว่าถูกต้องของเขาใช่ไหมอย่างนั้นงี้ใช่ไหมแต่พิมพ์สมเด็จนะไม่ใช่มีองค์สององค์มีเป็นร้อยองค์มีเป็นร้อยองค์ผมดูแล้วนะแต่ผมไม่เคยได้แม่พิมพ์นะอย่างที่โชว์นี่มีกี่พิมพ์โอ้เยอะมีเป็นร้อยพิมพ์ผมก็ไม่รู้แต่หลายพิมพ์อ่ะครับผมแต่หลายพิมพ์อ่ะครับแต่ไม่แต่ผมว่ามีเป็นร้อยลงคุณทำไมชอบเลือกแฝงองค์นี้เลือกแฝงองค์นี้สวยองค์นี้ทำไมเหตุผลอะไรที่เลือกแฝงองค์นี้สวยอ่ะมันสวยสวยอันนี้พิมพ์อะไรผมว่าพิมพ์ใหญ่นะผมก็ไม่ค่อยเป็นนะใช่ไหมครับแต่ผมจำว่าหลังพุทธคุณเนี่ยอันนี้มีพุทธคุณแรงมีไม่มีผมไม่ห้อยเอาห้อยไปทำไมครับห้อยไปทำไมอย่างนี้ก็ไปหยิบไปเอาคือขายเฉพาะพระที่มีพุทธคุณเท่านั้นและแรงด้วยถึงกล้าขายองค์ละล้านถ้าไม่แรงในกองนี้มี10 ล้านนะมี34อันยังในคอนี่เปิดไว้กี่ล้านอันนี้ประมาณ30องค์เนี่ยนะไม่มีประสบไม่มีประสบไม่มีชื่อองค์ในองค์การแต่จะขาย30 ล้านเห็นนะครับเปิดราคาไว้ที่30 ล้านเพราะมีพุทธคุณพิสูจน์ได้อ่ะคนอื่นพิสูจน์ไม่ได้ทีครับเท่าไหร่30 ล้านเอาพูดง่าย30 ล้านพิสูจน์ไม่ได้แต่ผมพิสูจน์ได้ครับเลือกเอาว่าจะเอาไหมเอาเลือกเอาแล้วแต่ผมไม่สนใจอ่ะอย่างแบบคนดังที่โดนยิงตายตกเครื่องบินบ้างเกี่ยวกับพระสมเด็จเนี่ยอาจจะลุงมองว่าไงผมก็พยายามศึกษานะพูดได้ไหมไม่ต้องพูดคนดังที่เป็นข่าวคนดังที่เป็นข่าวผมพยายามศึกษาไม่รู้เราก็ไม่เห็นของจริงครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบอย่าขำอย่าคำว่าเปล่าอาจจะเป็นสมเด็จแท้แต่เป็นสมเด็จแย่คำที่ไม่ถึงไม่ถึงครับบางทีเซียนท่านปล่อยให้เหมือนว่านั่นเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ยายคำเนี่ยไปกดมาใครจะรู้ครับกดเสร็จแล้วเหมือนกันอ่ะครับเพียงแต่ไม่ได้เข้าพิธีปลุกเสกเท่านั้นเองครับแล้วก็ไม่มีพลังแล้ว
ครับแล้วจะปลุกเสกก็ไม่มีพลังแล้วถ้าปลุกเสกก็นั่นหน่อยมีพลังเออถ้าปลุกเสกมีพลังครับผมเออมีพลังผมถึงจุดผมถึงกล้าปล่อยเนี่ยถึงกล้าปล่อยองค์เป็นล้านเออก็ผมเงื่อนเป็นจะไม่กล้าปล่อยอ่ะครับผมกล้าปล่อยแล้วผมถือว่าผมก็มีแบบว่าใช่ว่าเหมือนกับเราจะช่วยคนจนถ้าเราได้เราก็นั่นเราก็ช่วยถ้าทำคลิปไปนี่ปล่อยไม่ได้สักองค์จะว่าไม่ว่าผมไม่เสียใจคือว่าผมทำดีที่สุดแล้วผมพยายามที่จะไม่ร้องไห้เดือดผมร้องไห้ทำไมอ่ะเพราะว่าผมเหมือนกับเรามีของดีแล้วทำไมไม่นั่นไม่เปิดเผยออกไปอืมเหมือนว่าทำไมไม่ช่วยอะไรครับผมใช่ไหมผมร้องไห้ร้องนะผมภูมิใจผู้ใจไม่ควรแล้วครั้งแรกในการทำคลิปผมเลยนะครับว่าคนเล่นพลังสายจากพลังพุทธคุณนะครับเปิดที่ราคาที่เข้าเซียนเลยนะครับอย่างของในคอนี่30ล้านในฐานนี้องค์ละ10เอาองค์ละล้านขึ้นถึง10หลัก10ล้านครับหลักแสนจนถึงนั่นอ่ะใช่มั้ยหลักแสนนี่มีครับแต่สมเด็จไม่มีหลักแสนนะครับผมไม่ใช่สมเด็จนี่เออครับผมแต่ถ้าสมเด็จขึ้นไปนะ7หลัก8หลักนี่เผลอๆดีไม่ดีเจอ9หลักด้วยนี่นะครับผมเพิ่งได้ยินครั้งแรกนะครับว่าพระสมเด็จสายจับพลังนะครับเปิดราคาหลัก10ล้านหลักล้านเอาอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวผมลืมไปอ่ะครับแค่กระดาษนี่ผมยังรู้อยู่แค่กระดาษนี่นะครับคือเล่นพระกับสายพระจับพลังนะครับเชื่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาตามดูว่าเอออันนี้เป็นกระดาษอะไรครับเออถ้าแน่จริงไม่แน่จริงอ่ะผมไปวัดระฆังอ่ะครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเนี่ยช่วงนี้ไม่มีช่างภาพนะครับลำบากนิดนึงนะครับทางช่องเนี่ยผมทำอย่างเงี้ยยังไงครับคุณลุงเอาภาพพระสมเด็จเนี่ยไปอาจเป็นภาพแล้วยังไงครับ 2,000ทำมาทั้งหมด 4,000 กว่ารูปครับแล้วผมต้องเสียเวลามาติดนะ10กว่าปีนะครับผมใช้เวลาเพราะว่าผมทำมั่งหยุดมั่งอ่ะคือว่าเราทำไปแล้วมันนั่นน่ะครับทำไปมันใช้เวลาแล้วก็มันก็อย่างว่าเราก็คล้ายๆมันครับทำไปโดนแบบมันไม่ได้อะไรอ่ะใช่มั้ยเราก็ทำบางทีมันเบื่อแล้วก็หยุดไว้ก่อนแล้วก็ว่างก็มาทำใหม่ครับแล้วไปให้สมเด็จที่วัดระฆังนะครับผมไม่นั่นจริงนะผมไม่ไปถึงนั่นหรอกครับไปท่านเหมือนว่าผมกัดแล้วผมเย็นยันด้วยครับเย็นยันเข้าไปพุทธคุณท่านจะแรงขึ้นมาหน่อยครับอืมอ่ะอย่างภาพที่อัดนี้อัดไปทำไมลุงไปให้หลวงที่วัดระฆังไงครับไปให้ท่านปล่อยไงครับผมแล้วก็บูชาไงเฉพาะภาพพระอืมอันนี้ทางวัดได้ตังค์ไปพอสมควรไหมไม่ได้ตังค์ผมทำไปไม่ใช่ถวายวัดแล้วมีคนบูชาได้ไหมไม่ใช่บูชาผมจะให้เขาเหมือนกับทางวัดให้เขาบูชาไงแล้วก็เอาเงินนี้เข้าวัดไปไงครับผมผมไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้หลวงพ่อบอกว่าทำไม่ได้นอกจากแจกคนต่างชาติเวลาเขามาอะไรนะมาทำบุญอะไรเงี้ยครับผมผมก็โอเคใช่ไหมก็เอาเอาให้เขาไปครับผมหมายว่าให้หลวงพ่อไปไงเมื่อแจกตอนแรกผมกล่าวว่าจะให้เหมือนกับทางวัดได้เงินไงครับใช่ไหม2,000รูปนะครับประกบนั้นนี่4,000 กว่ารูปนั่นเนี่ยครับผมต้องมาประกบเสียเวลาไงครับผมนี่มีพลังนะแค่นี้ก็มีพลังแค่กระดาษก็มีพลังมีพลังอย่างนั้นผมก็เช่ากระดาษดีลุงเอ้าก็มีพลังไงก็เหมือนลูกหลวงพ่อเงินน่ะที่เป็นลูกกระดาษอ่ะครับมีพลังเนี่ยผมจับมันจะขึ้นเลยครับมีพลังเนี่ยนี่นะครับเล่นพระแบบนี้ที่ยังเหลือนะครับผมที่ผมไปให้ยูเนี่ยที่ถ้างั้นผมไม่ไปถึงวัดระฆังหรอกครับถ้างั้นจะกล้าไปถึงขนาดนั้นเหรอครับไปถึงสมเด็จวัดระฆังครับนี่นะครับเป็นความตั้งใจของคุณลุงธนากรแล้วก็ผมก็เขียนยันได้เนี่ยครับอยู่ในผมทำอันนี้ทำเพื่อที่จะให้ทางวัดไปปล่อยบูชาเอาไว้แล้วแต่เขาไม่เอาเออเขาแจกคนต่างชาติครับผมนี่ผมก็เขียนยันอยู่ในนี้แล้วนี่เหมือนกันครับผมมีเขียนยันไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่ยันครับผมผมกล่าวว่าจะแจกอะไรอย่างเงี้ยครับหาวิธีหน่อยไงนี่ไงเยอะแยะเนี่ยยันนี่นะครับเป็นความตั้งใจอันนี้นี่เป็นภาพพระสมเด็จแท้ไม่คือว่าสมเด็จวัดระฆังท่านปลุกเสก
พอท่านปลุกเสกแล้วถ่ายรูปมานะพลังท่านจะเข้ามาอยู่นี่เหมือนหลวงพ่อกวยอ๋อแค่รูปถ่ายเนี่ยนะเหมือนหลวงพ่อกวยแต่ต้องทันท่านนะครับต้องเป็นพระที่ท่านต้องเป็นองค์พระที่ทันท่านเออไม่รู้นะทันท่านหนึ่งแล้วก็เกี่ยวคนถ่ายด้วยก่อนนะผมก็ไม่รู้นะครับพุทธคุณแต่อันนี้มีพุทธคุณครับนี้ครับนี้มีพุทธคุณผมก็แต่ผมยังสงสัยอยู่พุทธคุณนี่เหมือนกับพระพุทธินราชเนี่ยหรือว่าสมเด็จโตเนี่ยพระพุทธินราชนี่เหมือนกันนะถ่ายมาแต่คนละรูปนะทำไมบางรูปมีพุทธคุณบางรูปไม่มีนะนี่นะครับผมยังศึกษาไม่ถึงนะนี่นะครับภาพพระเฮคุณลุงธนากรเปิดไว้ที่องค์ละหลักล้านถึง10ล้านเลยนะครับเนี่ยผมพูดก็พูดนะนี่ยังมีพลังอะไรอันนี้เป็นอะไรเศษกระดาษที่ผมตัดมาจากภาพพระที่ที่ว่าอยู่ในขอบเครือพวกนี้ครับผมนี่เก็บไว้ให้ไว้ไปเป็นมวลสารให้ใครสนใจไม่ผมกล่าวว่านึกไปนึกมาจะเอาไว้ทำมวลสารเผื่อวันข้างหน้าเออวันข้างหน้าใช่นี่นะครับเป็นความตั้งใจนะครับทำมวลเราก็สมมวลสารไงครับนี่เพราะมีพลังไงนี่ถ้าใครสนใจพระชุดนี้นะครับหลักล้านนะครับนี่เบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยเบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับนี่ให้เห็นตามนี้เลยนะครับ2เบอร์เดี๋ยวผมจะไม่ลงเบอร์ไว้นะครับแต่จะลงเบอร์อย่างนี้ไว้นะครับนี่ผมกลับนึกไปนึกมาเออตอนแรกเกือบว่าจะแบบมันจะมาโชว์ไงครับผมจะมาเออเออเขาทำมวลสารได้ยังไงครับผมคิดมาแล้วทำเป็นมวลสารได้เออผมคิดเป็นเพราะมีพลังครับผมมีพลังหมดนั่นเนี่ยนี่ก็มีพลังมีพลังหมดที่ตัดออกมาจากอยู่ในรูปถ่ายเนี่ยครับผมมีพลังหมดนะมีพลังหมดแต่ผมก็เอ๊ะขนาดเศษตัดออกมายังมีพลังนี่นะครับติดต่อจะมาเข้าพระนะครับอ๋อนี่ไงผมหาไม่เจอครับผมนี่ไงแบบนี้ไงผมกล่าวว่าจะให้ทางเป็นภาพข้างในเป็นภาพเหรออืมผมกล่าวว่าจะให้ทางที่วัดระฆังเนี่ยครับซื้อกรอบมาใส่เนี่ยผมให้จะเป็น 2,000 เนาะอ๋อกล่าวว่าให้วัดทางวัดระฆังทำแบบนี้อืมแต่ผมเอารูปไปให้ไง2เนา 2,000 รูปอ่ะครับผมเนี่ยแล้วก็จะให้ซื้อกรอบใส่แล้วก็ไอ้นั่นเขาครับผมหลวงพ่อผมนี่ได้นี่นะครับโอเคครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับหลักล้านทุกองค์นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมมีมาลูกพระมา